อ้าวเราจะเริ่มทำการรักษารถยนต์คันนี้นะครับตอนนี้เจ้าของรถต้องเป็นผู้ช่วยช่างนะฮะอ้าวเติมเลยครับตอนนี้ช่างมาเยอะ3คนรวมทั้งผมด้วยเติมไปแล้วเดี๋ยวกลับไปเนี่ยแฟนบ่นหนักกว่าเก่าเลยนะอะไรนะครับวันนี้เติมเลยวันนี้ใหญ่ยนต์ได้ช่างใหม่ๆเยอะนะฮะเจ้าของรถ Honda มาเติมมาเติมให้รถ Fortuner ร้านอะไรใช่ไหมครับตอนนี้ช่างสกลนครนะฮะช่าง Honda Civic หรือ City นะฮะอ้าวเติมเลยครับนี่ช่างจำเป็นผู้ช่วยช่างของใหญ่ยนต์วันนี้เยอะเขามาเยอะวันนี้ตอนนี้นะครับกำลังจะเติมสารเคลือบบาวาวนะครับต่อไปเป็นการเคลือบเกียร์เคลือบเกียร์นะครับจะทำให้เกียร์เข้าง่ายไม่กระตุกนะครับตอนนี้ช่างใหญ่กำลังเทสารเคลือบเกียร์ลงไปในครับท่านผู้ชมครับ Fortuner คันนี้นะครับก็เป็นเครื่องเบนซินนะฮะก็2007นะครับอาการเดี๋ยวต้องถามลูกค้าเองนะฮะว่าเป็นยังไงฮะอ๋อมันเวลาเข้าเกียร์แล้วอ่ะเวลามันออกตัวมันจะแบบวื้อมันไม่ลื่นไปเลยทั้งแก๊สทั้งเบนซินเลยทั้งแก๊สทั้งน้ำมันทั้งแก๊สทั้งน้ำมันเลยครับอาการคล้ายๆหอบอือครับตลอดก็แก้แล้วเป็นจนถึง110 120เลยป่ะยาวๆเลยป่ะหรือว่าเป็นเฉพาะช่วงต้นช่วงต้นเป็นเฉพาะช่วงต้นแต่ถ้าไปไอ้รอบสูงๆก็เป็นนะตอนมันเปลี่ยนเกียร์ตอนไอ้เกียร์ออโต้มันเปลี่ยนคล้ายสวิงรอบไม่นิ่งอะไรวะใช่มันไม่นิ่งเหยียบคันเร่งเหยียบปล่อยประมาณใช่แทนที่มันจะแบบกดปุ๊บมันจะต้องธรรมดา Fortuner มันกดปุ๊บมันจะต้องขึ้นเลยนี่ไม่มันจะต้องหอบหน่อยวื้อวื้อวื้อแล้วก็ถึงจะก็เป็นอยู่ตลอดก็พักนึงแล้วเป็นอยู่นานแล้วก็พักนึงแล้วครับเคยไปทำที่อื่นป่ะเคยไปก็ไปหลายที่แต่ว่าเขาก็ให้ศูนย์ก็บอกว่าสงสัยจะเป็นพวกแอร์โฟแต่เขาไม่มีทดลองให้ศูนย์ไม่มีแอร์โฟลองเขาบอกว่าถ้าลองปุ๊บเนี่ยถ้าได้เสียตังค์เลยก็คือถ้าใช้ไม่ได้คุณก็ต้องเสียตังค์เลยอย่างนั้นอ่ะผมก็เอ้ยถ้าเกิดมันคอกันเลยว่าเนี่ยถ้าเอามาลองปุ๊บใช้ได้ไม่ได้คุณต้องจ่ายตังค์ใช่ไม่ว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะหยิบมาลองปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดใช้ได้ไม่ได้คุณต้องเสียตังค์ก่อนเสียตังค์ถ้าใส่แล้วไม่หายก็เก็บตังค์ก็แบบนั้นใส่แล้วหายก็เก็บตังค์เพราะนี่ผมเปลี่ยนหัวเทียนมา2ชุดแล้วทั้งหัวเทียนธรรมดาแล้วก็เป็นหัวเทียนเข็มก็มันก็ไม่หายก็ไม่หายเปลี่ยนไปงั้นอ่ะโดนไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆต่อทีละ 2,000 3,000 อย่างเงี้ยเรื่อยๆก็หัวเทียนเข็มก็หัว400กว่าอันนั้นก็16,600แล้วก็แรงอีกแล้วก็ส่วนหัวเทียนธรรมดาก็190ตีหัวแล้วก็ไปทำแก๊ส
ก็หมดไปต้องเยอะเปลี่ยนหม้อต้มเปลี่ยนล้างหม้อต้มมานะเปลี่ยนวงเปลี่ยนผ้าก็หมดไปต้อง 5-6 พันก็ไม่หายก็ไม่หายไม่หายทำไงก็ไม่หายทำไงก็ไม่หายก็เลยพอดีเอาละแล้วไปรู้ได้ไงว่าที่นี่เขารับแก้อาการแบบนี้ดูในเน็ตดูใน YouTube ด้วย YouTube แล้วก็เคยโทรมาหาอาจารย์ใหญ่ทีแล้วแล้วก็อาจารย์บอกว่าก็ลองไปต้มที่ร้านที่เขารู้จักแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นไปดูในเครือก็อยู่ในเครือแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าไม่ดีขึ้นผมก็เลยต้องมาที่นี่เลยทำมาเองมาต้นตำรับมาต้นตำรับมันน่าจะกี่วันตั้งแต่วันอาทิตย์ผมมาวันอาทิตย์ครับเกือบอาทิตย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับไปลองไหมยังก็เมื่อกี้ผมลองขับก็มันก็มีแค่ตรงไอ้ท่อมันดังแค่นั้นเองนอกนั้นก็โอเคออกตัวก็ท่อรั่วนอกนั้นก็ปกติละปกติดีทุกอย่างใช่เขาทำอะไรเขาบอกไหมเจ้าของอาจารย์เหรออาจารย์เขาบอกเขาทำอะไรอาจารย์บอกตั้งวาล์วใหม่วาล์วยันเพราะวันอาทิตย์ที่แล้วที่ผมมานะอาจารย์บอกว่าก็ทำหมดแล้วแต่วาล์วยันก็เลยต้องเสียเวลาหน่อยเพราะมันตั้งวาล์วเพราะรุ่นนี้ผมไปศูนย์ศูนย์มันก็ไม่ตั้งให้โดยทั่วไปเครื่อง2007เป็นวาล์วไฮดรอลิกเขาไม่ตั้งเขาไม่ตั้งกันเหรอช่างธรรมดาเขาไม่ตั้งเนี่ยไม่ตั้งแล้วนี่มันแล้วมันจะหายได้ไงผมก็ยังงงมันเขาบอกว่ามันตั้งไม่ได้ใช่เขาบอกว่ามันตั้งไม่ได้เพราะว่ามันตั้งมันปรับระยะห่างของวาล์วเนี่ยด้วยอัลแรงดันของน้ำมันอะไรมันเป็นราคาของวาล์วไฮดรอลิกเขาตั้งไม่ได้ที่อื่นเขาไม่ตั้งกันใช่ยังมีบางคนเถียงเราอยู่เลยว่ามันตั้งไม่ได้ก็นี่สูงแต่นี่เขาทำแล้วเนี่ยใช่เขาทำไปแล้วผมก็ยังงงแล้วใช่ไหมใช่เขาเปิดฝาหรือเปล่าเปิดเขาเปิดฝาเครื่องหรือเปล่าที่นู่นเหรอเปิดถ้าคือถ้าเกิดว่าถ้าตั้งไม่ได้นะมันก็ต้องยกฝาสูบออกมาทำวาล์วใหม่อันนี้เขายกฝาสูบลงมาหรือเปล่าเขาไม่ได้ยกไม่ยกไม่ทำอะไรเขาบอกว่ามันทำไม่ได้ธรรมดาเปิดฝาครอบวาล์วธรรมดาแล้วก็ตั้งวาล์วไม่ตั้งอันนั้นก็ให้ทำว่าไม่ตั้งเขาไม่กล้าตั้งเหรอครับไม่เอาไม่เอาแต่ตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วจบแล้วครับมั่นใจไปลองมากี่รอบแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมลองขับรอบนึงแล้วก็ว่าโอเคนะโอเคแล้วเพราะก่อนเมื่อวันอาทิตย์น่ะมันก็ยังเหลือนิดๆอาจารย์ก็เลยบอกให้เอารถไปนี่เมื่อวันอาทิตย์ผมมานะมันก็มันก็ออกตัวเร็วเพราะตั้งกระแสมันดีตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละใช่แต่ว่ามันยังไม่เคลียร์ยังไม่หมดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเหลือนิดหนึ่งอาจารย์เขาก็เลยมั่นใจอาจารย์เขาก็เลยไม่ปล่อยรถไปแต่อันเนี้ยโอเคโอเคไปลองมาแล้วเรียบร้อยครับยืนยันว่าใช้ได้แน่นอนใช่ได้โอเคถ้างั้นฝากอะไรท่านผู้ชมที่ใช้รถแบบนี้แล้วเขาไปทำที่อื่นเขาก็ไม่ทำให้ฮะก็ถ้ามีปัญหาก็มาที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งที่ตาคีลองมาดูครับลองมาดูครับแต่ถ้าที่อื่นเขาไม่รับทำแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าต้องเปิดฝาเสียค่าแรง20,000-30,000อะไรโอ้เยอะเยอะใช่ไหมเพราะนี่ก็เสียไปหลายบาทแล้วนี่ก็โดนมาหลายรอบแล้วหลายรอบโดนหลายรอบแล้วโดนหักคอเรื่องค่าอะไรค่าอะไรบ้างเพราะพวกนี้ถ้าหายไม่หายก็เสียตังค์เงี้ยก็ต้องเสียใช่ใช่ไหมแต่อย่างนี้อาจารย์ก็ลองดูอันนี้ไม่ใช่ก็ออกไปจ่ายเปลี่ยนเฉพาะที่เสียใช่ที่มีปัญหาจริงๆโอเคครับผมก็ฝากไว้ท่านผู้ชมฮะวาล์วไฮดรอลิกนะครับมีวิธีปรับตั้งนะครับโดยไม่ต้องเปิดฝานะครับก็ยืนยันว่าเราทำมาหลายคันแล้วฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่จบไปนะครับก็ค่าแรงไม่เท่าไหร่นะฮะก็มีค่าแรงแล้วมันต้องมีแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดว่าเปิดฝาไม่ต้องเสียค่าประกงประเกณฑ์อะไรกันเยอะแยะมากมายไม่ถึงขนาดชุดใหญ่เบาๆเบาๆนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ยืนยันว่าวาล์วไฮดรอลิกยังมีการปรับแก้ไขเบื้องต้นได้นะครับยกเว้นอย่างเดียวนะฮะวาล์วห่อวาล์วแตกอะไรพวกนี้ไม่ได้ฮะยังไงมันก็ไม่ได้แต่กรณีนี้ไม่ใช่นะแค่วาล์วชิดอย่างเดียวก็แค่นี้ก็หายนะครับโอเคฝากเอาไว้นะครับทาง Facebook ใหญ่ยนต์จูนิ่งนะฮะแล้วก็ YouTube ช่องใหญ่ยนต์ Channel ก็มีช่างคอยตอบคำถามให้ท่านอยู่นะฮะสงสัยก็โพสต์ถามเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ